วัสดีครับครับผมเห็นหุ้นของสุทาครับปรับตัวขึ้นมาแรงมากเลยนะครับสำหรับจากสัปดาห์ก่อนนะฮะเป็นเพราะผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ที่เพิ่มมากขึ้นเยอะหรือเปล่าฮะก็โตขึ้น10กำไรสุทธิอ่ะนะคิดเป็น 12% อ่ะนะฮะโอ้โหกำไรโตขึ้น 12% เลยนะครับไม่ให้เป็นกำไรสุทธิครับกำไรสุทธิครับแต่ว่าในยอดขายเนี่ยผมมันโตขึ้น 33%โอ้โหแล้วโตขึ้นอย่างนี้ครับจะมีการขยับทาร์เก็ตเป้าหมายของปีนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยไหมฮะณวันนี้นะฮะเรายังเดินออนแผนตามงบประมาณการขายที่วางไว้นะครับในส่วนของรายได้ก็คงจะอยู่แถวๆนี้ครับรายได้แถวๆนี้นะครับครับ ครับผมแล้วกำไรล่ะฮะกำไรคงยังบอกไม่ได้ตอนนี้ฮะเพราะว่าเรากันประเมินกันเป็นเดือนต่อเดือนครับเห็นว่ามีข่าวว่ากำลังที่จะลงทุนที่อินโดด้วยใช่ไหมฮะมีการพูดคุยกันครับครับก็คือโปรเจกต์ที่นู่นเนี่ยเราได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแหละนะครับก็มีแนวโน้มมันคือว่าเป็นไปได้ว่าจะเดินกันไปต่อจะมีความชัดเจนในช่วงไหนฮะสำหรับการลุกตลาดก็คิดว่าหลังไตรมาส2นะครับคือปัจจุบันนี้เราเองเนี่ยได้เป็นจอยเวนเจอร์อยู่กับทางบริษัทโรงเหล็กที่อินโดเรียบร้อยแล้วนะแต่ในตัวโปรเจกต์ที่ตามมาต่อเนื่องเนี่ยเราเองก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังคุยลงรายละเอียดกันอยู่จะเป็นการไปตั้งโรงงานที่นู่นเลยหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะก็คือไปตั้งโรงงานที่นู่นด้วยแล้วหรือว่าอาจจะขายเครื่องจักรด้วยเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยอ๋อครับแล้วทีนี้สินค้าหลักของบริษัทครับตัวไหนที่มาร์จิ้นดีที่สุดครับของสุทาณวันนี้คงเป็นตัวปูนขาวอยู่ครับเหมือนเดิมเลยนะปูนขาวเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมภายในระยะไตรมาสแรกไตรมาสสองนี้คงยังเป็นตัวปูนขาวอยู่แต่ส่วนไตรมาสสามเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอให้ดีลมันจบก่อนครับสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับตัวสินค้าแต่ละอย่างครับในตัวปูนขาวเนี่ยฮะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยเราอยู่ที่34%นะครับหักเน็ตมาแล้วก็อยู่ประมาณ12%ครับโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับปูนขาวพี่10ครับก็พอดีปีนี้เราเดินเต็มกำลังการผลิตนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเรามีการหยุดซ่อมเครื่องจักรเพื่อเมนเทนแนนซ์แต่ปีนี้เราเดินเต็ม 100% เลย 100% เลยเหรอครับครับ 100% ของ capacity เลยครับดีมานด์เพิ่มมากขึ้นมั้ยฮะช่วงนี้จริงๆดีมานด์มันโตขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ขนาดเดียวกันปีนี้เราเองก็ลุกตลาดมากขึ้นดีกว่าครับอ๋อเราลุกแล้วในเมื่อกำลังการผลิตเราผลิตเต็มกำลังอย่างนี้ฮะครับมีการที่จะวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไหมฮะก็ในอย่างนี้ครับในการเพิ่มกำลังผลิตนี่คือมันต้องสร้างเครื่องจักรใหม่มันจะใช้เวลาประมาณ8-10 เดือนนะครับแต่ว่าขณะนี้เราเองก็ประเมินนอกจากตัวลูกค้าเราแล้วเนี่ยเราจะประเมินเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเป็นหลักนะครับเพราะลูกค้าเราเองเขาก็ยังดูทิศทางของภาพรวมเหมือนกันก็คือยังไม่มีความชัดเจนสำหรับในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตใช่ไหมฮะใช่ก็คงยังไม่เกิดขึ้นภายในเร็วๆนี้ฮะต้องรอการเมืองนิ่งมั้งผมว่าเมื่อไหร่จะนิ่งล่ะครับพี่ส่วนตัวพี่มองว่าไงบ้างฮะสำหรับการเมืองก็เราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเราเองทำธุรกิจฮะเราเองก็อยู่ได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วก็โดยธุรกิจเราที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราขายที่ 100% ของกำลังการผลิตเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเราเองก็ไม่ได้ไปอิงกับการเมืองแล้วก็ธุรกิจของลูกค้าเราเองก็ไม่ได้ไปอิงกับการเมืองไม่ส่งผลกระทบเลยใช่ไหมครับกับตัวธุรกิจณวันนี้อย่างฮะณวันนี้อย่างมาร์จิ้นของในส่วนของธุรกิจนะฮะประมาณเท่าไหร่นะครับขั้นต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 34% อันนี้คือขั้นต้นนะฮะยังไม่ได้หักพวกต่างๆนะครับ34ใช่ครับพอหักทุกอย่างแล้วมันจะเน็ตอยู่ที่ประมาณ 12% โอ้โหธุรกิจดีมีหน้าเจ้าของไม่ยอมขายหุ้นไม่อยากขายหุ้นใช่ไหมต่อก็ยังไม่ได้ปล่อยกันเลยก็เห็นราคาหุ้นขึ้นเราเองก็มีทิศทางในการทำธุรกิจอยู่แล้วเราคงไม่ไปโฟกัสเรื่องราคาหุ้นเท่าไหร่ครับก็ทำธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหลายที่ถือรายใหม่ๆนะฮะก็ให้เขาดูจากผลประกอบการเนาะอูดรายย่อยเขาบ่นกันมาครับพี่ว่าไม่ได้หุ้นเลยหุ้นน้อยมากกันเลยครับอย่างเงี้ย ของดี ของดีถึงน้อยอ่ะครับก็เราเองก็ยังถือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักนั้นในกลุ่มนะครับครับเราเองก็ทำธุรกิจเราเองก็มุ่งหน้ามุ่งตั้งหน้าทำธุรกิจได้ครับผมขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับ